มเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นนายจรัญธาดากรรณสูตรองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมสีตำบลชีน้ำร้ายและตำบลท่างามอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเยี่ยมและพบปะราษฎรทั้งสองโครงการองคมนตรีกล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นตลอดจนรับทราบความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาต่อยอดการพัฒนาโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแนวทางไว้ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนในเขตพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ในการเกษตรที่ใหญ่โตมากที่สุดแห่งหนึ่งประเทศไทยนะครับทรงเพื่อจะทรงรับทราบถึงสภาวะการแล้วก็การเตรียมการเพื่อจะรับภัยจากน้ำท่วมนะฮะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเท่าที่ฟังจากเจ้าหน้าที่ที่รายงานในเรื่องของการชลประทานก็ทราบว่าเรายังรับน้ำได้อีกมากนะฮะไม่น่าจะเกิดการน้ำท่วมขึ้นนอกจากว่าจะมีพายุเข้ามาอีกนะฮะ